สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ยามเช้าริมเจ้าพระยาค่ะวันนี้พบกันวันศุกร์ที่20มกราคมพุทธศักราช2566นะคะอยู่กับคุณโก้กิติชัยไพโรจน์ชยกุลดิฉันกิติมาธารารัตนกุลแล้วก็พี่วีวาริศสัจเดลค่ะครับวันนี้บรรยากาศแบบว่าไม่ต้องบอกเลยก็รู้ให้เปลี่ยนชื่อเป็นกิติศักดิ์ดีไหม จะได้ง่ายขึ้น วันนี้อยู่กิติชัยกิติมากิติศักดิ์ดีไหมดีไหมได้นะคะจะไม่ติดเลยได้หมดวันนี้พบกันบรรยากาศสบายๆต้อนรับวันตรุษจีนค่ะไม่สบายน้ำมันขึ้นอธิบายด่วนคุณโก้60สตางค์เมื่อเช้าตีห้าฉันผมรอมารอให้ถึงวันศุกร์จะมาถามคุณโก้เนี่ยแล้วเมื่อคืนมันก็ขึ้นมาอีก60สตางค์เดี๋ยวก่อนมีข่าวเยอะมากว่าไม่มีข่าวมีข่าวเยอะมากเอาว่ากันไปอันนี้เป็นช่วงของเรื่องของราคาตลาดโลกจริงๆครับเพราะว่ารัสเซียยูเครนพี่วีตามข่าวต่างประเทศก็น่าจะรู้ว่ากลับมาตึงเครียดกันหนักอีกรอบหนึ่งแล้วมันใกล้จะครบ1ปีแล้วใช่ๆน้องพิมพ์ครับเพราะฉะนั้นก็คือเราเตรียมเรื่องของตรุษจีนค่ะวันนี้เป็นวันจ่ายก็คือเป็นวันที่ไปซื้อของเตรียมมาเพื่อจะเป็นพรุ่งนี้วันไหว้ครับผมแล้วก็วันอาทิตย์จะเป็นวันเที่ยวหรือวันตรุษจีนแต่ว่าเราไม่ได้เจอกันวันอาทิตย์เพราะฉะนั้นก็เลยเป็นบรรยากาศบรรยากาศตรุษจีนก่อนพูดแค่นี้ละค่ะไม่มีอะไรแต่ว่าหลายพื้นที่เนี่ยจัดงานกันมาตั้งแต่ต้นสัปดาห์แล้วนะถูกต้องหรือว่าอย่างที่ราชบุรีเองเมื่อวานนี้ก็เป็นงานใหญ่เปิดงานกันไปบิ๊กตู่ลงพื้นที่ด้วยแล้ววันนี้ล่ะบิ๊กป้อมไงบิ๊กป้อมไงไปนครสวรรค์งานปากน้ำโพจะบอกว่าคืองานงานตรุษจีนที่ปากน้ำโพก็คือที่พิษณุโลกเออขออภัยที่นครสวรรค์ยิ่งใหญ่อลังการงดงามทุกปีอยู่แล้วใช่ครับใช่ค่ะปาดอีกไหมปาดเมื่อวานนะคะก็เอาประเด็นนี้ไปถามทางบิ๊กตู่บิ๊กป้อมด้วยนะครับเรื่องของการปาดกันไปปาดกันมาลงพื้นที่นี่แหละแล้วจะไปแย่งชิงส.ส.แต่ละพื้นที่หรือไม่อย่างใดบิ๊กป้อมไม่ตอบอะไรเลยนะเมื่อวานบิ๊กตู่ก็ไม่ตอบก็ตอบแต่เรื่องงานแต่ว่าเมื่อวานนี้คนที่ตอบเนี่ยคือคุณพีรพันธ์ครับทางรวมไทยสร้างชาติก็ยืนยันทั้งเรื่องบัตรพลังประชารัฐทั้งเรื่องของการลงพื้นที่เนี่ยบอกว่าเป็นนักการเมืองต้องใจกว้างไม่ต้องมาคิดเล็กคิดน้อยอะไรกันหรอกนะครับแต่ว่าคนที่ให้สัมภาษณ์แซบไม่แพ้กันเมื่อวานคือคุณเอ๋ปารีณาอย่างที่ทราบโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กพูดถึงวันที่บิ๊กป้อมไปที่ราชบุรีแล้วบอกว่าท่านทราบไหมว่าเดี๋ยวสุดท้ายเนี่ยก็คงจะเหลือส.ส.ในพื้นที่แค่เก้าอี้เดียวเมื่อวานก็ย้ำอีกรอบว่าในพื้นที่ราชบุรีเนี่ยน่าจะเป็นใครอะไรได้ในเขตไหนได้บ้างแล้วก็ไปต้อนรับท่านนายกด้วยไปพร้อมพี่ชายใส่เสื้อแดงชุดแดงไปเลยค่ะแม้ว่าพี่ชายคุณเอ๋ปรินาเนี่ยจะไปลงสมัครส.ส.ของทางภูมิใจไทยก็ตามคุณปรินาโดนตัดสิทธิ์อยู่นะคะยังต้องรอลุ้นคดีอาญาคือที่โดนเนี่ยคือถ้าพูดง่ายๆภาษาถ้าเป็นราชการเขาเรียกวินัยคุณสมบัติความเป็นส.ส.จริยธรรมเป็นหนึ่งเดียวคนนี้และคนแรกเลยค่ะที่ถูกศาลเนี่ยมีคำสั่งเรื่องของจริยธรรมของนักการเมืองเพราะฉะนั้นเธอร่ำไห้ก็ว่าได้อาจจะหมดอนาคตทางการเมืองไปไม่มีอาชีพเลี้ยงไก่ไม่ได้อะไรไม่ได้แล้วยังเป็นนักการเมืองไม่ได้อีกอะค่ะแล้วทำอะไรอะโพสต์อย่างเดียวก็เป็นผู้ช่วยพี่ไงนะพี่ได้เป็นส.ส.ได้เป็นอินฟลูเอนเซอร์ท่านหนึ่งได้อยู่นะเป็นดาวติ๊กต็อกเพลงนี้ติดหูมากเลยคุณเอ๋ทั้งปวงเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นในนิวซีแลนด์เลยนะถ้านักการเมืองรู้จักพอเหนื่อยแล้วก็ลาออกใช่ไหมก็ออกเลยจะซินดาอาเดนง่ายๆเลยคือแค่นั้นเลยใช่ไหมพี่ไม่มีอะไรมากกว่านั้นนักการเมืองก็เป็นมนุษย์แล้วเธอเหมือนกับว่า5ปีครึ่งในซีเนียนใช้คำว่าเบิร์นอ่ะคือแบบว่าเหมือนกับเต็มที่แล้วจะบอกว่าน้ำมันฉันหมดถังแล้วแล้วไม่มีน้ำมันสำรองเลยคือหมดไฟแล้วก็คือเจอขู่ฆ่าเยอะด้วยไงฮะในรอบ3ปีที่ผ่านมาตัวเลขขึ้นจากแบบหลัก10มาเป็นแบบ50กว่าจำนวนครั้งที่ถูกขู่ฆ่านะเพราะว่าคนไม่พอใจวิธีการบริหารประเทศของเธอไงฮะคือเรามองจากคนนอกมองเข้าไปเนี่ยดูดีดูเป็นแบบว่าแหมมีเหตุกราดยิงก็เข้าไปโอบกอดใช่ไหมครับหรือว่าเรื่องวัคซีนจากการโควิด-19 แต่คนที่อยู่ในประเทศเขาเองเนี่ยอึดอัดกับเรื่องเหล่านี้ไงครับแล้วเรตติ้งก็เลยตกแล้วพอตกเนี่ยเธอก็บอกเธอใช้เวลาช่วงซัมเมอร์ในการทบทวนซัมเมอร์ของนิวซีแลนด์ออสเตรเลียคือโค้งใต้ก็คือช่วงธันวาที่จะเป็นแบบคริสต์มาสแบบใส่บิกินี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เธอก็บอกแล้วไม่ไหวขอแต่งงานกับสามีดีกว่าคือเป็นแฟนกันอยู่นะครับแต่มีลูกด้วยกันแล้ววัย4ขวบแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็จะขอไปส่งลูกที่โรงเรียนพอละครับชีวิตผู้หญิงคนหนึ่งเอาจริงๆนะคะไม่ได้ต้องการอะไรมากไปกว่าดูลูกเติบโตอะไรเงี้ยแต่ทีนี้ด้วยงานด้วยอะไรแบบนี้ก็เลยนั่นแหละแต่ผู้นำต่างประเทศอีกคนหนึ่งที่หลายฝ่ายก็บอกว่าอยากให้เหนื่อยสักทีแต่ก็ยังไม่หยุดจนพี่จะลุยต่อก็คือเซเลนสกี้นะพี่ล่าสุดหิวแสงไปถึงจีนแล้วนะส่งจดหมายรักให้ First Lady ของตัวเองนะฮะให้ภรรยาตัวเองเนี่ยส่งจดหมายไปให้สีจิ้นผิงเชิญมาร่วมวงเจรจาหน่อยแกเป็นอะไรของแกพี่หิวแสงไงเห็นว่าตรุษจีนไง Chinese New Year อ่ะ
สักหน่อยขอไปเอี่ยวกับสีจิ้นผิงสักนิดนึงเผื่อจะได้พื้นที่ข่าวก็ได้จริงๆครับแต่ในอีกมุมนึงคือรัสเซียก็ยกระดับปฏิบัติการมันใกล้จะครบ1ปีแล้ว24ธันวาคม24กุมภาพันธ์นี้ใช่ใช่ครับนอกจากนี้ความเคลื่อนไหวในประเทศเราเมื่อวานนี้ข่าวอาชญากรรมหลายข่าวมีความคืบหน้าน่าสนใจทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวสรุปสั้นๆเพื่อจะได้มีเวลาจะได้พูดคุยกันเริ่มตั้งแต่เรื่องของ DFI ก็มาตามคาดแถลงจริงๆค่ะกรณีตั้งข้อหาเพิ่มเติมซาร่าให้ที่พักกับแต่ที่สนุกกว่าคือเมื่อคืนค่ะเป็นการไฟกันระหว่างซาร่ากับเพจรวบรวมผู้เสียหายเพราะว่าเพจเนี่ยค่อนข้างมั่นใจว่าซาร่าเนี่ยรู้ว่าแดริลมีหมายจับแต่ซาร่าเองปฏิเสธว่าไม่ทราบก็เดี๋ยวไปว่ากันก็แล้วกันส่วนอีกประเด็นหนึ่งของทาง DFI ตกลงไอ้เรื่องคดีโอเคไอ้เรื่องไอ้ Forex เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่แล้วไอ้เรื่องที่ติดสินบนเนี่ยเมื่อวานใหญ่ตามไหมค่อนข้างจะเงียบคือก็เขาก็รู้แหละว่ามันขว้างงูไม่ผลขอก็เลยบอกว่าให้เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการจะไม่เข้าไปแทรกแซงโอเคส่วน DFI ยังมีอีกเรื่องนึงก็คือกรณีของ North กองสลัก Plus นั่นเองนะคะ39เส้นทางที่เขาเรียก North มาให้พยานมาให้ปากคำแล้วนะคะเงิน10กว่าล้านที่โอนเข้าบัญชีส่วนตัวไปอ้างว่ามีคนถูกรางวัลแล้วมาโอนเข้าส่วนตัวน็อตปรากฏตรวจไปตรวจมาคุยกับพี่วีแล้วคุณโก้เลขคดีที่ DFI แยกมา6ทับ66เลขมงคลหรือเปล่า Exorcist เลยเป็นคดีแรงมากเป็นคดีที่ว่ากันว่าไปเจออีก39เส้นทางแล้วเงินกว่าพันล้านบาทครับเมื่อวานเรียกสอบพยาน7ปากนะก็มีความคืบหน้าที่น่าสนใจนอกจากทาง DSI แล้วเนี่ยเมื่อวานนี้อัยการสูงสุดตกลงสั่งฟ้องตู้ห่าว9ข้อหารวมฟอกเงินแล้วนะครับตู้ห่าวและพวกนะคะรวมทั้งหมด41คน41คนใช่ๆแล้วก็อีกเรื่องนึงเมื่อวานนี้ปฏิบัติการพึ่งแตกรังค่ะอันนี้หลายคนเห็นข่าวแล้วก็ค่อนข้างตกใจอยู่เหมือนกันเพราะว่ามันเป็นการบุกค้นและออกหมายจับถ้าคุณไปดูที่ตำรวจให้สัมภาษณ์คุณจะไม่แปลกใจคุณโก้จากกรณีของเจ้าของพรีมามายาหรือว่าพรีมายาเนี่ยนะคะเขาขายอาหารเสริมขายทำอะไรเยอะแยะมากมายเลยแต่ทีเนี้ยมันมีการไปหลอกลวงก็คือให้ก็คือเป็นคนที่ทำงานกับน้องนั่นแหละไปยืนข้างรถที่เคยเป็นไวรัลของหน้านี้เนี่ยน้องนุ่มน้องนิ่มเลยนั่นน่ะแล้วปรากฏว่ามันไปมีโพสต์นึงว่าน้องคนนี้กำเงิน 6,000 บาท3เดือนน้องได้กำไร15ล้านบาทไม่ใช่ทำเงินได้นะกำไรคุณผู้ชมกำไร15ล้านบาทค่ะพี่อัจฉริยะไปแจ้งความกับตำรวจเรื่องนี้เมื่อวานเนี่ยตำรวจเคลียร์ข้อสงสัยทำไมมีหมายจับโดนทั้งผัวทั้งเมียหรือเปล่าไม่ค่ะเมพิมายาเนี่ยโดนหมายจับพร้อมกับพวกอีกจำนวนหนึ่งว่ากันว่าทำเป็นขบวนการแล้วไปหลอกให้คนหลงเชื่อว่าถ้ามาทำงานกับทางพรีมามายาแล้วเนี่ยจะได้เงินจำนวนมากตามที่มีการกล่าวอ้างไว้แล้วไปโพสต์ลงในโซเชียลทำเป็นขบวนการค่ะจับไปแล้วคนอยู่สองคนนี่แหละยังเหลือคนอื่นอีกเพราะฉะนั้นเข้าใจแล้วว่ามันความเสียหายมันเป็นวงกว้างก็เลยต้องออกเป็นหมายจับแต่ตัวสามีของคุณเมเนี่ยยังไม่ถูกหมายจับนะคะแล้วที่สำคัญไอ้เพจนั้นน่ะทำฉันดูแย่ไปเลยเพจที่ใช้ชื่อคล้ายๆกับหน่วยงานรัฐแล้วเมื่อวานออกข่าวว่ามีรางวัลนำจงนำจับอะไรเนี่ยตำรวจยืนยันไม่มีนะเตือนคุณโก้แล้วนะแต่ก็โพสเองผมยังไม่โพสผมทักเข้าไปให้ดูว่ามันมีข้อมูลแบบนี้ในโซเชียลดิฉันเนี่ยเตือนคุณโก้แต่คือมันเป็นขำๆไงที่ก็ขำๆไปว่าไม่เลือกงานไม่ยากจนนะจ๊ะช่องทางชี้ช่องรวยมาแล้วจ้าสรุปสุดท้ายคือตำรวจบอกไม่มีนะรางวัลนำจับคือมันแปลกๆตั้งห้าแสนใช่ 500,000 ค่ะคือมันแปลกตั้งแต่ตอนที่คุณดิวออกมาแฉค่ะว่ามีบอใบไม้เกี่ยวข้องตืดๆไปสรุปว่าอ้าวเพจนี้มันเอาหน้าเอาตาอะไรมาให้ดูหมดเลยแล้วก็บอกว่าบุคคลในภาพนะให้ติดต่อเจ้าหน้าที่นะครับแต่จริงๆไม่เพจปั่นชอบแต่ชี้ช่องรวยแถมให้เรื่องได้ไหมเรื่องของการขายสลากเกินราคาเมื่อวานนี้กองสลากมีการประชุมบอร์ดแล้วก็มีความคืบหน้าน่าสนใจหลักๆจะไปจัดการเกี่ยวกับโควต้าที่เอาไปขายให้กับบรรดาแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆนะและเดี๋ยวต่อไปเขาจะปรับเรื่องของการขายสลากเกินราคาจากเหมาจ่ายเดือนละ2รอบรอบละหมื่นเนี่ยเขาจะเปลี่ยนเป็นต่อ1ธุรกรรมสมมติลูกค้าเนี่ยล้านคนก็คูณล้านเอาล้านคูณหมื่นเข้าไปปรับงวดละหมื่นล้านดูซิว่าใครจะยอมขายบ้างดูซิว่าเขาจะเก็บจริงหรือเปล่าเมื่อวานนี้คุยกับคุณสมชายแสวงการสวบอกเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยการขายสลักเกินราคามีรางวัลนำจับแล้วทุกคนสามารถแจ้งเข้าไปได้แล้วก็สลักยืนยันได้ว่าพร้อมจะจ่ายเพราะฉะนั้นถ้าสมมติคุณผู้ชมไปซื้อผ่านแพลตฟอร์มต่างๆเหล่านี้แล้วไปซื้อเกินราคามารวบรวมหลักฐานส่งเจ้าหน้าที่ครับเขามีรางวัลนำจับให้รางวัลนำจับมากกว่ารางวัลเลขท้าย2ตัว3ตัวซะอีกเอาล่ะเดี๋ยวเจอกัน อันนี้ชี้ช่องรวยนะเจอกันไปไล่เรียงประเด็นทั้งหมดกันนะครับแต่ว่าก่อนอื่นไปดูเรื่องข
ของ19มกราคมเปิดใช้สถานีกลางบางซื่อสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ในการรองรับรถไฟที่เป็นเส้นทางเดินทางไกลนะครับที่มาจากต่างจังหวัดไกลๆเข้ามาสู่กรุงเทพมหานครเป็นวันแรกนะครับเมื่อวานนี้คนที่เดินทางไปในการเปิดก็คือคุณศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีคมนาคมนะครับในพิธีเปิดให้บริการขบวนรถไฟทางไกลแล้วก็ปล่อยขบวนรถไฟเที่ยวปฐมฤกษ์เส้นทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์แล้วก็ที่หยุดรถธรรมศาสตร์รังสิตนะครับก็พูดถึงความสำคัญของการจัดตั้งสถานีแห่งนี้นะแล้วก็บอกได้ว่าในตั้งแต่19มกราคมเป็นต้นไปเนี่ยก็จะมีการย้ายรถทางไกล52ขบวนแบ่งเป็นสายเหนือ14ขบวนนะครับสายใต้20ขบวนสายตะวันออกเฉียงเหนือ18ขบวนก็คาดการณ์ว่าภายหลังเปิดให้บริการก็จะมีผู้ใช้บริการที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์เพิ่มขึ้นอีกราว 10,000 คนต่อวันกระทรวงคมนาคมเองก็มีมาตรการรองรับมีความพร้อมในการให้บริการแก่ผู้โดยสารรถไฟทางไกลณสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ไม่ว่าจะเป็นป้ายบอกทางจุดพักคอยแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกนะครับเรื่องของการเดินทางเข้าไปที่สถานีที่ยังคงเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอยู่เนี่ยเบื้องต้นทางองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือว่าขสมทกจัดรถให้บริการระหว่างหัวลำโพงไปที่บางซื่อนะก็จะออกทุกครึ่งชั่วโมงอย่างที่เคยรายงานไปเมื่อวานให้บริการตั้งแต่ตอนเที่ยงวันจนถึง5 ทุ่มนะครับและหลังจากนี้ก็จะเริ่มตั้งแต่ตอนประมาณ4:30 นตั้งแต่เช้ามืดเลยไปจนถึงช่วง5 ทุ่มเช่นเดียวกันจะให้บริการเป็นเวลาประมาณ1 ปีนะครับแล้วก็ระหว่างนี้ก็จะมีการสอบถามความพึงพอใจของการใช้บริการของพี่น้องประชาชนก่อนที่จะพัฒนาปรับปรุงอะไรกันต่อไปนะเมื่อวานก็อย่างที่บอกก็ย้ายรถทางไกลวันแรกบรรยากาศก็คึกคักนะครับประชาชนส่วนใหญ่พอใจกับความพร้อมของสถานีในเรื่องของความกว้างขวางสะอาดสะอ้านแต่หลายคนก็บ่นเรื่องของการเดินทางเข้าไปที่สถานีเนี่ยมันไม่ค่อยสะดวกนะต้องต่อรถหลายต่อใช้เวลามากขึ้นมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นแล้วก็ยังคงสับสนกับป้ายบอกทางอยู่คือถ้าใครเคยไปสถานีกลางบางซื่อเนี่ยป้ายบอกทางมันค่อนข้างน้อยนะแล้วบางทีมันก็ยังงงๆอยู่ว่าจะพาไปตรงไหนอะไรอย่างใดกันแน่นะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ก็มีรายงานด้วยว่ารถไฟทางไกลต่างๆที่เข้าไปใช้สถานีวันแรกเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องของความล่าช้านะเช่นขบวน109กรุงเทพเชียงใหม่เนี่ยกำหนดออกจากที่กรุงเทพ 2:15 ช้าไป2 ชั่วโมงออกไปตอน 4:00 นกว่าๆหรือว่าอย่างขบวน985กรุงเทพสุไหงโกลกนะครับล่าช้า95 นาทีแล้วก็มีขบวน1ขบวนที่7กรุงเทพเชียงใหม่เนี่ยล่าช้า52 นาทีเป็นต้นนะครับหนึ่งในเรื่องที่พิพากษ์วิจารณ์กันมาในโซเชียลมีเดียก่อนหน้านี้ก็คือสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์สถานีกลางบางซื่อเนี่ยใช้โครงสร้างรถไฟสายสีแดงซึ่งตั้งแต่ช่วงชานเมืองเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นทางยกระดับถ้ารถไฟที่คุณใช้บริการเป็นรถไฟรูปแบบเป็นดีเซลรางแบบเก่าที่ห้องน้ำยังเป็นระบบเปิดอยู่เขาจะล็อกกุญแจไม่ให้ใช้นะในช่วงที่เป็นใช้ทางยกระดับนะครับยังไงก็วางแผนกันนิดนึงแล้วกันนะจะไปเข้าห้องน้ำในบนรถไฟก็จะไม่ค่อยสะดวกสักเท่าไหร่นะครับแต่คุณไม่คุ้นกับการเดินทางไปนี่แสดงว่าไม่ได้ไปฉีดวัคซีนที่นั่นเหรอคือถ้าพวกเราขับรถเข้าไปมันก็ไม่ได้อะไรมากพี่แต่ว่าถ้าจะใช้รถส่งคนส่งสาธารณะเข้าไปลำบากอยู่ไม่หรอกคนที่เขาเข้าไปฉีดวัคซีนบางคนเขาก็ใช้แท็กซี่หรือว่าแต่ว่ามันก็ต้องมีความคุ้นชินระดับหนึ่งระดับหนึ่งแล้วไหมเพราะมันเป็นปีเลยนะเราไปฉีดวัคซีนกันที่นู่นนะคือใช่ค่ะแล้วก็แผนเนี่ยมันสร้างมาตั้งแต่มันมีแผนมานานมากแล้วค่ะแล้วคนก็ถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยเห็นด้วยเพราะว่ามันจะต้องมีการปรับเปลี่ยนมันจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มแต่ท้ายที่สุดเขาอาจจะมองในระยะยาวว่ามันเป็นหับอะครับแต่ที่หลายคนเสนอมาอย่างดอนเมืองตอนนี้ก็เชื่อมสายสีแดงกับสถานีกรุงเทพอภิวัฒน์แล้วนะครับแต่ที่เสนอมาคือเขาไม่อยากให้ยกเลิกหัวลำโพงทั้งหมดอยากให้ใช้คู่แบบดอนเมืองสุวรรณภูมิมากกว่าแต่ว่าแนวโน้มเนี่ยมันคือจะยกเลิกดอนเมืองทั้งหมดเป็นแบบนั้นแล้วหลายคนก็เลยขอพายกเลิกหัวลำโพงทั้งหมดแล้วก็จะไปพัฒนาเป็นพื้นที่เชิงพาณิชย์ให้กับนายทุนหรือเปล่าอันนี้ที่กังวลกันคงกลายเป็นมิวเซียมเหมือนในเมืองนอกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เก็บเป็นแบบเหมือนพิพิธภัณฑ์อะไรอย่างเงี้ยแต่ขอนะคะถ้าเก็บเป็นพิพิธภัณฑ์แล้วเนี่ยเงินต้องเข้าการรถไฟนะคะขาดทุนมาโดยตลอดอ่ะคุณดูง่ายๆตรงพื้นที่ตรงลาดพร้าวอะค่ะทำอะไรก็เสียเปรียบเขามาโดยตลอดโดยตลอดค่ะอย่าบอกว่าไม่ใช่ต่อสัญญาก็ยังเสียเปรียบเขาอีกใจดีมากการรถไฟครับไปดูอีกเรื่องนึงค่ะเรื่องของฝากดิจิทัลอยากจะเป็นคนนั้นเหลือเกินถูกรางวัลที่1สัก10ใบขอไม่เยอะอ่ะเมื่อวานนี้นะคะคุณรวรลแสงสนิทค่ะท่านเป็นประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลอาจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยกรรมการแล้วก็โฆษกของคณะกรรมการสลากรวมถึงพันโทหนุนสรรสนาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งมีการร่วมกันแถลงข่าวนะคะการดำเนินงานของสำนักงานสลากกินแบ่งเรื่องการแก้ปัญหาสลากเกินราคาค่ะโ
คุณลวรนบอกอย่างนี้ค่ะว่าจากการที่ได้ร่วมกับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลแล้วก็สคบก็คือสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินแล้วก็สรรพากรเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปตรวจค้นกองสลากพลัสหรือว่าบริษัทลอตเตอรี่ออนไลน์จำกัดรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์การกระทำความผิดแล้วก็ไปพบสลากงวดวันที่17มกราคมประมาณ11ล้านฉบับเป็นสลากที่ยังไม่ได้กำหนดออกรางวัลนะคะรวมไปถึงรวบรวมจากตัวแทนจำหน่ายแล้วก็ผู้ซื้อจองแล้วก็เอามาเสนอขายแพลตฟอร์มดังกล่าวที่เกิน 80 บาทตอนนี้ค่ะสำนักงานสลากกำลังตรวจสอบอยู่แล้วก็จะเห็นผลในงวดต่อไปอย่างแน่นอนว่ากันว่าตัวแทนที่เอามาขายให้กับกองสลากเนี่ยเขาจะตัดโควต้าครับอุทธรณ์ฎีกาใดๆไม่ได้เลยเนาะทั้งนี้ค่ะได้มีการกำชับสำนักงานสลากว่าให้ไปร้องทุกกล่าวโทษแพลตฟอร์มที่ขายเกินราคาอย่างต่อเนื่องเน้นย้ำว่าทุกแพลตฟอร์มนะคะยืนยันว่าสำนักงานสลากไม่เคยให้สิทธิ์ในการจำหน่ายสลากและไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นกับทุกแพลตฟอร์มของเอกชนที่ไปกว้านซื้อสลากและเอาไปขายต่อโดยคุณลวรนบอกอีกว่าที่ผ่านมาก็เร่งดำเนินการนะคะมีการจำหน่ายสลากดิจิทัลผ่านเป๋าตังตั้งแต่งวดของ16มิถุนายน65เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันก็คืองวดวันที่1กุมภาพันธ์66เป็นงวดที่16ละมีสลากประมาณ17ล้านฉบับสลากทุกฉบับเป็นของตัวแทนรายย่อยมากกว่า 30,000 รายและทุกใบ80บาทค่ะคุณจะซื้อกี่ใบก็80บาทเป็นไปตามขั้นตอนทุกอย่างแล้วก็ขออนุญาตประกอบธุรกิจตามพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรงปี2545แล้วก็การจำหน่ายเนี่ยเขาให้ลงทะเบียนผู้ซื้อด้วยนะคะจะได้ป้องกันคนที่อายุไม่ถึง20ปีเนี่ยเข้าไปไม่ให้ซื้อสลากซึ่งตั้งเป้าค่ะว่าจะเพิ่มให้มีสลากดิจิทัลในแอปเป๋าตังไม่น้อยกว่า30ล้านฉบับแล้วก็จะเพิ่มจุดจำหน่ายก็คือว่าถ้าเกิดคุณเข้าแอปเป๋าตังไม่ได้เนี่ยมันจะมีจุดที่ขาย80บาทเนี่ยเขาจะเพิ่มจุดให้มากกว่าที่มีอยู่ 1,000 จุดนะคะจะได้เข้าถึงกันได้ง่ายขึ้นส่วนอาจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยค่ะโฆษกก็บอกว่าความนิยมในแอปเป๋าตังที่ยังไงก็หมดอ่ะหมดกับทุกงวดอ่ะนะสะท้อนถึงพฤติกรรมของผู้ซื้อสลากในปัจจุบันประกอบกับคณะกรรมการสลากกินแบ่งมีนโยบายเพิ่มปริมาณสลากดิจิทัลในแอปเป๋าตังควบคุมราคาไม่ให้เกิน80บาทแล้วก็ควบคุมอายุด้วยนะคะแล้วก็จะได้ยืนยันความเป็นสิทธิ์เจ้าของสลากด้วยปลอดภัยอย่างแน่นอนสำหรับสลากที่นำมาจำหน่ายผ่านแอปเป๋าตังเนี่ยจะนำมาจากสลาก L6 ค่ะก็คือต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นในขณะนี้เนี่ยสลากส่วนหนึ่งจะมาจากสลากที่ถูกตัดสิทธิ์เนื่องจากว่าไปทำผิดเกณฑ์ในการรับสลากไปจำหน่ายของสำนักงานอีกส่วนหนึ่งก็คือมาจากความสมัครใจของผู้จำหน่ายอะค่ะล่าสุดจากการที่สำนักงานสลากออกประกาศแจ้งเรื่องการทำรายการซื้อจองล่วงหน้าให้ได้รับสลากรายละ3เล่มนั้นเนี่ยจะได้ดำเนินการจัดสรรสลากในแนวทางเดียวกันกับตัวแทนที่ต้องการจะรับสลากไปจำหน่ายแบบใบด้วยนะคะเบื้องต้นถ้าตัวแทนจำหน่ายสมัครใจจะนำสลากมาขายผ่านแอปเป๋าตังเนี่ยจะได้รับสลากรายละ5เล่มซึ่งวิธีการแบบนี้คนอาจจะใช้เยอะเพราะว่ามันคือการเหมาซื้อถูกปะมันข้างนอกก็มีค่ะพี่วีคุณโก้พอดีรู้จักกับคนที่เขาไปได้ตัวแทนมาเออไปได้โควต้ามาเขาเอาไปขายเลยเพราะว่าอย่างน้อยมันการันตีว่ามันมีรายได้มาทุกงวดแต่จะน้อยมากยังไงก็ดีกว่าขายไม่หมดแล้วเหลือทีนี้สลากดิจิทัลของแอปเป๋าตังเป็นอีกหนึ่งช่องทางเลือกนะคะก็สามารถไปดูได้ไปพิจารณาได้อีกคนหนึ่งคือพันโทหนุนสรรสนาคมค่ะผอ.กองสลากบอกว่าการดำเนินการกับแพลตฟอร์มเอกชนต่างๆที่เอาสลากไปขายเกินราคาตั้งแต่งวด16มกราคม65ถึงงวด16ธันวาคม66เนี่ยร้องทุกข์ไปแล้ว22แพลตฟอร์มด้วยกันนะคะแล้วศาลเองก็สั่งระงับแพลตฟอร์มต่างกล่าวหรือว่าให้มีการลบออกจากระบบคอมพิวเตอร์ไปแล้ว12แพลตฟอร์มอยู่ระหว่างสืบค้นพยานคัดค้าน1แพลตฟอร์มก็คือกองสลาก Plus ค่ะแล้วก็มีคำสั่งยกเลิกไป2แพลตฟอร์มก็คือมังกรฟ้ากับหงอะไรอ่ะหงทองใช่ไหมโอเคที่เหลืออยู่เป็นอยู่ระหว่างการสอบสวนของพนักงานสอบสวนนะคะครับอย่างไรก็ตามค่ะบริษัทลอตเตอรี่ออนไลน์จำกัดหรือกองสลากพลัสเนี่ยต้องไปดูค่ะเพราะว่าไปพบค่ะว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่17มกราคม66เนี่ยอยู่ในระบบ 10,227,715 ฉบับก็เดี๋ยวจะไปตรวจสอบอะค่ะถ้าเกิดไปพบว่าคนที่ได้โควต้ามาแล้วเอาไปขายให้หน่วยงานแพลตฟอร์มเอกชนแบบนี้คุณอาจจะโดนตัดสิทธิ์ด้วยนะคะต้องขายเองค่ะแล้วก็ไม่ขายเกินราคาด้วยแล้วก็ไม่เอาสลากของตัวเอง
ไปฝากผู้อื่นขายหรือไปรวมชุดขายด้วยนะคะถ้าเจอเขามีสิทธิ์บอกยกเลิกสัญญาคุณได้เลยนะคะครับผมสรุปเป็นข้อๆให้ฟังง่ายๆแล้วกันว่าเขาจะดำเนินการอย่างไรนะครับเรื่องนี้จะยึดโควต้า5ล้านฉบับต่อไปก็คือจะตรวจสอบอย่างที่พี่พิมพ์บอก11เกือบ11ล้านฉบับที่อยู่ในแพลตฟอร์มว่ามาจากใครอันนั้นก็จะยึดตามและที่หนักไปกว่านั้นคือเขาจะไปตรวจสอบว่าอยู่ในแพลตฟอร์ม11ล้านเนี่ยใบจริงมีกี่ใบมีสลักทิพย์ไหมถ้ามีสลักทิพย์เข้าขายเป็นเจ้ามือหวยเองอันนั้นก็จะโดนเอาผิดเพิ่มนะครับหลังจากนี้ DS จะประสานปิดทุกแพลตฟอร์มไม่ใช่เฉพาะอันที่เป็นข่าวอยู่นะเล็กๆน้อยๆก็จะลุยปิดให้หมดเพราะทั้งหมดผิดกฎหมายจะปรับทุกธุรกรรมการซื้อขายไม่ใช่เหมาจ่ายเป็นงวดละหมื่นแล้วไม่ใช่แล้วแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวที่ยึดมาแล้วก็อีกส่วนอื่นๆเปิดอาสาสมัครเพิ่มเติมเข้ากระเป๋าเข้าแอปเป๋าตังโควต้าจะเพิ่มอีกประมาณ30ล้านฉบับต่องวดนะครับก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันครับมาดูเรื่องของการเรียก7พยานที่โยงเส้นทางการเงินของน็อตกองสลัก plus ว่าจะเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินพนันออนไลน์ซึ่งมีการรายงานเงินสะพัดกว่าพันล้านบาทนะครับเรื่องนี้มีความคืบหน้าเมื่อวานนี้นะครับที่ DSI ทางตำรวจก็ได้ออกมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับความคืบหน้าคดีกองสลัก plus ว่าตอนนี้นะครับเบื้องต้นนั้นปฏิบัติการในพื้นที่มีการเร่งรัดไปแล้วน่าจะมีความชัดเจนในเร็ววันนี้แต่ตอนนี้ต้องเก็บเป็นความลับไว้ก่อนเพราะคีย์เวิร์ดมันอยู่ตรงนี้นะครับว่ามีผู้ที่เกี่ยวข้องและเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงเนี่ยค่อนข้างเยอะแต่ว่าอย่างไรก็ตามรับรองนะครับว่าจะต้องมีการแจ้งความคืบหน้าให้ทราบเป็นระยะที่ผ่านมาในคดีกองสลัก plus มีกระแสข่าว DHI ได้ตรวจสอบและเตรียมจะเข้าค้นก่อนที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะดำเนินการจึงอยากทราบว่าความสัมพันธ์ระหว่าง DHI กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติตอนนี้เป็นอย่างไรนะครับนักข่าวก็ถามไปพันตำรวจตรีสุริยาสิงห์กมลรักษาราชการแทนอธิบดี DHI ที่ถูกคำสั่งย้ายไปปฏิบัติราชการที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์นะครับก่อนหน้านี้ก็บอกว่าตนเองจริงๆก็เป็นอดีตข้าราชการตำรวจนะครับคนในสำนักงานตำรวจแห่งชาติต่างก็รู้จักกันและให้ความเคารพกันเสมอมาแต่ในเรื่องขององค์กรถ้าหากมีใครกระทำผิดก็ต้องว่าไปตามผิดและทาง DHI ก็พร้อมที่จะให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบและเช้าวานนี้นะครับก็ยังมีผู้แทนจากกองทะเบียนประวัติอาชญากรและเจ้าหน้าที่ตม.เข้ามาให้ข้อมูลกับทาง DHI อย่างใกล้ชิดและยืนยันนะครับว่า DHI กับสำนักงานตำรวจแห่งชาตินั้นยังสัมพันธ์ดีต่อกันนะครับต่อมาเนี่ยที่ศูนย์คดียาเสพติดกรมสอบสวนคดีพิเศษศูนย์ราชการอาคาร A ชั้น2นะครับนายพงศธรอินอำนวยผู้อำนวยการศูนย์คดียาเสพติด DHI ก็ได้พูดถึงการนัดหมายพยานทั้ง7ครับเข้าให้ถ้อยคำในคดีที่พบว่ามีการรับโอนเงินจากผู้ต้องหาในคดีพนันออนไลน์ที่ถูก DHI บุกจับไปเมื่อปลายปีที่ผ่านมาโดยต้องเข้าให้ถ้อยคำทั้งหมดนะครับวันนี้และยังเป็นกลุ่มเดียวกันกับนายพันธวัฒน์นาควิสุทธิ์หรือน็อตกองสลัก plus ที่ถูกออกหมายเรียกมาให้ถ้อยคำไปแล้วนะครับนายพงศธรระบุด้วยนะครับว่าผู้ต้องหากลุ่มนี้อยู่ในสำนวนการสอบสวนคดีพิเศษที่288/2565ครับที่จับผู้ต้องหาเปิดบัญชีม้าของเว็บพนันออนไลน์และพบมีการโอนเงินไปให้หลายบุคคลโดยเฉพาะนายพันธวัฒน์หรือน็อตเนี่ยประมาณ53ล้านบาทส่วนในกลุ่มทั้ง7คนนี้ในช่วง1ปีที่ผ่านมามีเงินหมุนเวียนรวมกันกว่า 1,000 ล้านกว่าบาทนะครับทุกคนนั้นต้องเข้ามาให้ถ้อยคำถึงที่มาของเงินดังกล่าวว่ามาจากธุรกิจอะไรบ้างและจากหลักฐานที่พนักงานสอบสวนมีอยู่เชื่อได้เลยนะครับว่าบุคคลกลุ่มนี้นั้นเป็นผู้รวบรวมบัญชีม้าซึ่งเป็นเงินที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ผิดกฎหมายส่วนนายพันธวัฒน์ที่เข้ามาให้ถ้อยคำไปแล้วนั้นได้ขอเลื่อนการนำเอกสารทางการเงินมาให้ในวันที่26มกราคมนี้นะครับขณะเดียวกันเนี่ยจากการสืบสวนยังพบด้วยนะครับว่านายพันธวัฒน์นี่รับโอนเงินจากกลุ่มที่ทำธุรกิจต้องสงสัยว่าผิดกฎหมายอีก39เส้นทางการเงินตรงนั้นก็ 1,090 กว่าล้านบาท DHI ได้ตั้งคดีพิเศษสืบสวนใหม่อีกคดีหนึ่งนะครับเป็นคดีพิเศษที่ 6/2566 เนื่องจากพบว่ามีเส้นทางการเงินเข้ามาที่นายพันธวัฒน์ผิดปกติและน่าสงสัยว่าน่าจะมาจากธุรกิจที่ผิดกฎหมายนะครับส่วนในกลุ่ม7คนที่ถูกออกหมายเรียกหนึ่งในนั้นคือนายกฤตชนราธรทรัพย์หุ้นส่วนธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่นแห่งหนึ่งนะครับส่วนผู้ที่ไม่เข้ามาให้ถ้อยคำวันนี้พนักงานสอบสวนก็จะออกหมายจับในวันนี้แหละครับเนื่องจากได้ขอเลื่อนเข้าให้ถ้อยคำตามหมายเรียกเป็นครั้งที่2แล้วนะครับ
นายพงศธรบอกด้วยว่าเช้าวานนี้นะครับได้เข้าไปตรวจที่คอนโดแห่งหนึ่งที่สืบสวนพบว่าเป็นที่พักของกลุ่มรับเปิดบัญชีม้าพนันออนไลน์ซึ่งก็ยึดสมุดบัญชีได้กว่า100เล่มมีเงินหมุนเวียนหลายร้อยล้านบาทจะมีการนำบัญชีเหล่านี้มาตรวจสอบเพิ่มเติมนะครับและผู้สื่อข่าวก็รายงานนะครับว่าหลังจากที่กริชชนราธรทรัพย์หรือดีเจกริชนะครับได้เข้าให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนโดยทางทนายของดีเจกริชก็ได้ชี้แจงนะครับว่าลูกความเนี่ยมาในฐานะพยานนำเอกสารการเงินของบริษัทมาชี้แจงกับ DSI เพื่อเป็นการประกอบการให้ปากคำและยืนยันนะครับว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องที่มีคนบอกว่าเป็นโบรกเกอร์ของกลุ่มบัญชีม้ายืนยันนะครับว่าเส้นทางการเงินต่างๆนั้นไม่เกี่ยวข้องกับเว็บพนันหรือเครือข่ายก่อนหน้านี้ที่โดนจับไปซึ่งทางนายพงศธรนะครับก็ยังระบุด้วยว่าล่าสุดนั้นมีผู้เข้ามาให้การในฐานะพยาน2รายนะครับอีก5รายที่เหลือยังไม่ได้เข้าไปให้การเมื่อวานนี้นะครับถ้าเกิดไม่เข้ามาก่อน 4:00 น.วันนี้นั้นก็เตรียมส่งเรื่องขออำนาจศาลในการออกหมายจับโดย DJ Grid นะครับก็ให้ข้อมูลว่าดำเนินธุรกิจนี้อยู่แล้วจึงหาหุ้นส่วนเพื่อที่จะมาร่วมลงทุนในกิจการดังกล่าวจึงไม่ได้มีการตรวจสอบว่าบุคคลที่มาร่วมหุ้นด้วยนั้นเป็นใครบ้างเพราะว่าจำนวนหุ้นนั้นคิดเป็นเพียงแค่ 2-3% แล้วก็ไปเจอกันตามสถานบันเทิงยามค่ำคืนซึ่งมันเป็นรูปแบบในการทำการตลาดเขาจึงพยายามดึงคนที่มาเที่ยวประจำเพื่อลงหุ้นและหาคอนเนคชั่นส่วนคนที่ร่วมลงทุนกับเขาเนี่ยเขาระบุว่า 40-50 คนนั้นเราก็เตรียมจะเชิญมาให้การแล้วก็มาชี้แจงถึงการประกอบธุรกิจด้วยนะครับฟังดูทำแม่งทำแม่งนะคือให้การยังไงก็ให้การได้แต่สุดท้ายเนี่ยเขาก็จะไปตรวจสอบเส้นทางการเงินเส้นทางการเงินถูกต้องครับดีเจกริชคนนี้ถ้าไปเซิร์ชดูเนี่ยนะคะเคยมีดราม่ามาก่อนหน้านี้กรณีของยูทูบเบอร์แจ็คแป๊บโฮที่ไปร่วมงานกับคุณหมอสุนินนะคะแล้วปรากฏว่าขึ้นไปเต้นบนโต๊ะจำได้ไหมจำได้นั่นแหละค่ะเป็นร้านของคุณกริชที่เป็นคุณถามว่าเป็นญาติผมหรือเปล่าคุณหมอสุนินแบบว่าดูแบบแขกๆเหมือนกันดูรวยเหมือนกันแล้วเป็นคัสซินนะฮะทางคือเขาเป็นหลานของป้าสะใภ้ผมเป็นหลานของป้าผมเขาเป็นป้าผมเนี่ยพี่สาวแม่ผมเป็นป้าสะใภ้เขาท่านวีอย่าคือเขาคนเชียงไฮ้แต่ของพี่คุณไม่ป้าผมแต่งงานไปอยู่เชียงรายป้าผมคนเชียงใหม่แต่งงานไปอยู่เชียงรายแต่เป็นป้าสะใภ้คุณสุนิลแต่ว่าแกไปอยู่ที่ภูเก็ตป่ะที่ภูเก็ตใช่ไหมหมอสุนิลไปเปิดคลินิกที่นั่นแล้วแต่ว่าเคสเนี้ยไม่ได้เกิดที่เคสเนี้ยก็คือมันเป็นร้านโอมากาเฟ่หมอสุนิลเนี่ยที่ไปยืนบนโต๊ะแจ็คแป๊บโฮขึ้นไปเต้นบนโต๊ะแล้วก็แบบดราม่าเยอะแยะมากมายแล้วก็ปรากฏว่าดีเจกริชคนนี้เป็นหุ้นส่วนแล้วก็เข้าไปใช่ค่ะไปเข้าคอมเมนต์ว่าคนที่ติไม่มีเงินมากินครับได้แต่กดคีย์บอร์ดอยู่บ้านตอนนี้ลูกค้าจองเต็มครับทัวร์ก็ลงก็ต้องออกมาแบบหลั่งน้ำตาว่ายสวยอ๋อจ้าครับใช่ว่ากันไปนี่มันน่ากลัวตรงนี้นะคุณโก้นะยิ่งเปิดออกมาเนี่ยมันพันกันหมดถามนิดนึงได้ไหมคะดิฉันสงสัยว่าทำไมคดีนี้เนี่ยคนที่รับผิดชอบเนี่ยถึงเป็นถึงไปที่ศูนย์คดียาเสพติดอะคุณโก้ก็มันคือเส้นทางการเงินที่ไปพันจากผู้ต้องหาคดียาเสพติดไงนักธุรกิจค่ำคืนไงครับมันก็มีเรื่องของยาเสพติดเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเข้าใจหรือยังคะว่าทำไมเขาถึงต้องเล่นงานเรื่องนี้หนักไม่ใช่ว่าเขาไม่ชอบไม่พอใจใครแดนะคะแต่ว่าเรื่องยาเสพติดเนี่ยคือเอาจริงๆนะบ้านเราบางเรื่องคุยกันได้แต่เรื่องยาเสพติดคุยกันไม่ได้คุยกันไม่ได้ครับอย่างไรก็ตามอีกกรณีนึงที่เมื่อวานเดซายแถลงข่าวนะครับเรื่องของการไปเรียกรับสินบนตอนที่ไปตรวจกลุ่มทุนจีนสีเทาที่บ้านไปในบ้านที่อ้างว่าเป็นกงสุลนาอูรูนะครับแต่ว่าทางกงสุลยืนยันว่าไม่ใช่นะเป็นการแอบอ้างแล้วก็มีการไปเรียกรับเงินกันจะเป็นหลัก10ล้านนะครับเมื่อวานนี้ทางพันตรวจตรีสุริยาสิงหกมลก็ชี้แจงในประเด็นนี้นะครับหลังจากที่มีการขออำนาจศาลออกหมายจับเจ้าหน้าที่เดียสาย5รายที่ไปร่วมกับตำรวจ191ไปตรวจค้นบ้านพักที่อ้างว่าเป็นบ้านของกงสุลนาอูรูตั้งแต่22ธันวาคมแล้วก็ไปปล่อยตัวผู้ต้องหาไปเอาเงินต
ติดต่อไปส่งมอบกันที่สถานีบริการน้ำมันหลังจากนั้นนะครับ DSI บอกว่าไม่ขอก้าวล่วงการทำงานของพนักงานสอบสวนที่มีการเรียก DSI 5รายที่ถูกออกหมายจับไปให้ปากคำนะประเด็นนี้ทางคุณสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรียุติธรรมเน้นย้ำให้ความร่วมมือกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจ DSI เองก็ตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงและให้เจ้าหน้าที่ทั้ง5รายนั้นหยุดพักการปฏิบัติหน้าที่แล้วนะครับหากผลสอบสวนพบว่ามีความเกี่ยวข้องก็จะดำเนินการตามขั้นตอนอย่างเด็ดขาดในส่วนของ1ใน5ที่เป็นผู้อำนวยการกองคดีที่ถูกระบุว่าเป็นหน้าห้องของอดีตอธิบดี DSI ที่ถูกเด้งไปอยู่ที่นิติวิทยาศาสตร์แล้วนะครับขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการสอบสวนเช่นกันหากพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องการทำความผิดก็ต้องแบบเช่นเดียวกันกับทั้ง5คนที่ถูกตำรวจออกหมายจับไปก่อนหน้านี้ตนก็กำชับให้กรรมการเร่งรัดพิจารณาให้เร็วที่สุดเพื่อรักษาภาพลักษณ์องค์กรนะครับส่วนชุดปฏิบัติการด้านการข่าวที่เป็นชุดเฉพาะกิจที่อยู่ภายใต้ตัวอธิบดีที่ก็ไปมีปัญหาพัวพันกรณีล่าสุดนี้ซะเองเนี่ยก็จะมีการแต่งตั้งขึ้นมาใหม่แล้วก็ไปร่วมกับ191นะครับเมื่อวานนี้ก็มีการลงนามคำสั่งเพื่อยกเลิกชุดดังกล่าวแล้ว ลดครหาว่าเป็นการแต่งตั้งเพื่อเรียกรับผลประโยชน์อย่างไรก็ตามอยากฝากถึงประชาชนหากพบพฤติการของกลุ่มข้าราชการหรือว่าบุคคลที่อ้างว่าเป็นข้าราชการดีไซน์เรียกรับผลประโยชน์ก็ส่งข้อมูลมาถึงผมได้เลยเพื่อดำเนินการกับกลุ่มคนเหล่านี้ให้ถึงที่สุดนะครับเมื่อวานนี้ตัวรักษาการอธิบดีดีไซน์เนี่ยไม่ได้พูดถึงการโยกย้ายตำแหน่งกันระหว่างอธิบดี2หน่วยงานนะเขาเรียกสลับจ้ะถือว่าประณีมากนะคุณแล้วก็ที่เขาบอกว่าถ้าใครมีข้อมูลให้ส่งไปถึงผมได้เลยเนี่ยประชาชนจะกล้าส่งเลยครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ข้าราชการภายในที่ตรวจเจอปัญหาการทุจริตเองเนี่ยไม่มีทางออกแล้วไปยื่นฎีกาต้องไปถวายฎีกาเป็นคดีที่เมื่อวานนี้เราอ่านไปให้ฟังใช่ซึ่งหลายเดือนแล้วด้วยนะแล้วตกลงเมื่อวานมีคนใส่ชุดใส่เสื้อเหลืองกันไปปะที่แสดงจุดยืนว่ามันมีข่าวมันมีข่าวจะให้ปัดกวาดองค์กรน่ะเหรอมันมีข่าวงี้คุณผู้ชมว่ามันเป็นกรุ๊ปไลน์ชื่ออะไรนะคนรักดีเอสไอเรารักดีเอสไอเรารักดีเอสไอใช่ไหมคะแล้วก็ว่ากันว่าเป็นนั่นแหละเป็นเจ้าหน้าที่ในดีเอสไอนั่นแหละเขาจะร่วมอารยะขัดขืนหรือว่าส่งสัญญาณด้วยการสวมเสื้อเหลืองเมื่อวานนี้ใครจะกล้าคุณก็ถ้ายังต้องทำงานต่อถูกไหมพี่วีชัดเจนใครจะกล้าแต่นี่ดีกว่าค่ะเรื่องนาอูรูค่ะที่เป็นปมสำคัญว่าก็เป็นปมสำคัญในการสลับอธิบดีครับบอกไปแล้วใช่ไหม อีกหนึ่งกรณีก็คือเรื่องของซาร่าที่เป็นเรื่องใหญ่เมื่อวานนี้ค่ะครับ DFI เองจะแจ้งความซาร่านะคะก็คือประเด็นให้ที่หลบหนีกับผู้ต้องหาโดยเมื่อวานนี้ค่ะทางด้านของร้อยเอกณวินภพปานวิภาคค่ะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษของกองกฎหมายกรมสอบสวนคดีพิเศษเข้าพบพันตำรวจเอกปริญญาเหลืองอุทัยผู้กำกับสน.บางพลัดค่ะเอาเอกสารไปแจ้งความดำเนินคดีกับนางสาวซาร่าคาฟิงกินี่วัย35ปีเป็นนางแบบลูกครึ่งอิตาลีไทยเป็นแฟนสาวของดาริลยังผู้ต้องหาคดีโฟเล็ก 3D ที่ถูกฝากขังไปเมื่อวานนี้ไปขอประกันศาลก็ยังไม่อนุมัตินะคะความผิดของซาร่าก็คือช่วยผู้อื่นซึ่งเป็นผู้กระทำความผิดหรือเป็นผู้ต้องหาว่ากระทำความผิดอันไม่ใช่ความผิดละหุโทษเพื่อไม่ให้ต้องโทษโดยให้ที่พำนักแก่ผู้นั้นโดยซ่อนเร้นหรือช่วยผู้นั้นด้วยประการใดประการหนึ่งเพื่อไม่ให้ถูกจับกุมมีโทษนะคะจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะโดยร้อยเอกณวินภพบอกว่าวันนี้ตนได้รับมอบหมายให้มาแจ้งความดำเนินคดีกับนางสาวซาร่าความผิดก็คือให้ที่พักพิงกับดาริลในส่วนพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องอยู่ในอำนาจการรวบรวมของพนักงานสอบสวน DFI ค่ะซึ่งได้นำเสนอต่อพนักงานสอบสวนท้องที่สน.บางพลัดที่เป็นเจ้าของพื้นที่ละก็คือคอนโดริมแม่น้ำนั่นแหละเบื้องต้นซาร่าถูกดำเนินคดีข้อหาเดียวก่อนค่ะเดี๋ยวจะไปดูก่อนคือพูดง่ายๆว่าจะมีส่วนเกี่ยวพันกับโฟเล็ก 3D หรือไม่เนี่ยเดี๋ยวขอไปสอบก่อนแต่ที่แน่ๆตอนนี้ความผิดที่ไปแจ้งความก็คือให้ที่พักพิงกับนายดาริลนั่นเองส่วนทางด้านพันตำรวจเอกปริญญาบอกว่าหลังจากนี้จะไปตรวจสอบเอกสารแล้วก็พยานบุคคลตามที่ DFI เนี่ยส่งมาให้แล้วก็จะเรียกซาร่าเข้าพบตามขั้นตอนของกฎหมายนะคะจะเรียกมาเวลาไหนขึ้นอยู่กับหลักฐานที่ DFI นำมามอบให้แต่ก็จะทำให้เร็วที่สุดทีนี้ผู้สื่อข่าวถามค่ะว่าแล้วที่พักของผู้ต้องหาปัจจุบันตั้งอยู่ที่ไหนเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลกลางๆนะคะว่าก็อยู่ในท้องที่สน.บางพลัด
เป็นคอนโดริมแม่น้ำเจ้าพระยาแถวสะพานฝั่งฮีเท่านั้นน่ะนะคะครับ อย่างไรก็ตามก็อย่างที่เคยเล่าสู่กันฟังไปนะว่ามาตรา189เนี่ยผู้ใดช่วยเหลือผู้ต้องหาก็จะมีโทษนะครับจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 40,000 แต่มันมีบทยกเว้นโทษอยู่นะว่าการกระทำที่ทำไปเพื่อช่วยเหลือบิดามารดาบุตรสามีหรือว่าภริยาของผู้กระทำเนี่ยศาลอาจจะไม่ลงโทษก็ได้อันนี้ตามกฎหมายมาตรา193เพราะฉะนั้นก็ต้องรอดูว่าพนักงานสอบสวนเนี่ยตั้งเรื่องตั้งข้อหาได้แต่สุดท้ายไปชั้นศาลถ้าเขาสู้ประเด็นว่าเขาเป็นภรรยาสามีภรรยากันเนี่ยศาลอาจจะยกนะเดี๋ยวนะสมมติว่ารู้ว่ามีหมายจับแล้วแต่ก็ช่วยได้ใช่คือศาลจะเป็นผู้พิจารณาว่าอะไรยังไงเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมอีกทีนึงอะเพราะเมื่อคืนซาร่าก็โพสต์นะคะเธอก็ยืนยันความบริสุทธิ์ใจว่าไม่ได้แบบรู้เห็นไม่ได้ไปสืบว่าเอ๊ะมีหมายจับหรือไม่อะไรยังไงกับทางการบินไทยเธอก็บอกว่าเธอไปเช็คกับสายการบินเพื่อจะแลกตั๋วไมล์ในการเดินทางเท่านั้นแต่ก็ที่ประหลาดใจก็คือว่าเธอก็ไปบอกว่าเพจรวบรวมเนี่ยไปกล่าวหาเธอไปเต้าข่าวสายการบินทั่วโลกสามารถเช็คระบบของตม.ได้ด้วยหรอคะคำถามเบสิกง่ายเขียนข่าวและเสพข่าวอย่างมีสติด้วยนะคะแต่กรณีนี้มันจะไปเกี่ยวกับที่ผมบอกเมื่อสักครู่ไงคือถ้าเป็นความช่วยเหลือก่อนที่จะจดทะเบียนสมรสมันจะเข้าข่ายทางเพจก็เลยวอลไปเลยเมื่อคืนนะคะมันมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะคะส่วนหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าในส่วนหนึ่งบอกว่าอย่างนี้ค่ะคือซาร่าเนี่ยรู้เรื่องคดีโฟเล็กมาโดยตลอดแล้วก็ว่ากันว่าเป็นคนหาทนายให้ดาริลเพื่อจะใช้ในการต่อสู้ในชั้นพนักงานสอบสวนด้วยที่ว่ากันว่าเป็นทนายที่เบียร์ใส่เกรงใจเขาเปิดชื่อเราด้วยนะในเพจอะเรายังไม่กล้าเปิดบอกแล้วดูดวงมาหมอดูบอกว่าให้ระวังคดีความ ให้ทั้งสู้อะให้ไปสู้กับแอดมินเพจนี้เอาเองก็แล้วกันนะคะ เขาตั้งข้อสังเกตเลยว่าอะไรบ้างที่มั่นใจว่าซาร่าเนี่ยรู้แล้วว่าดาริลเนี่ยมีคดีความติดตัวอยู่แต่ทีนี้อีกชั้นนึงที่ไปขั้นกว่าก็คือจดทะเบียนสมรสกันแล้วใช่ไหมใช่ถ้าช่วยเหลือได้ก็อาจจะไม่มีความผิดครับส่วนตู้ห่าวนี่สิครับชัดเจนมากขึ้นนะครับใกล้จบเต็มทีแล้วอัยการสูงสุดก็สั่งฟ้องตู้ห่าวนายทุนสีเทาชาวจีนกับพวก41รายซึ่งโทษสูงสุดนั้นคือประหารชีวิตเลยนะครับนางสาวนารีตันทเสถียรอัยการสูงสุดได้มีคำสั่งฟ้องนายชัยนัทกรชัยนันท์นี่เป็นชื่อไทยของตู้ห่าวนะครับกับพวกรวม41รายในความผิดฐานสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่2คนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษประเภทที่1วัตถุออกฤทธิ์ประเภทที่2และประเภทที่4โดยกระทำการในลักษณะเป็นการกระทำขององค์กรอาชญากรรมร่วมกันจำหน่ายโดยมีไว้เพื่อจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทที่1โดยไม่ได้รับอนุญาตอันเป็นการกระทำเพื่อการค้าก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชนและโดยมีอาวุธปืนทำให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐหรือความปลอดภัยของประชาชนร่วมกันจำหน่ายโดยมีไว้เพื่อจำหน่ายวัตถุออกฤทธิ์ประเภท2และประเภท4โดยไม่ได้รับอนุญาตอันเป็นการกระทำเพื่อการค้าก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชนและโดยมีอาวุธปืนทำให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐหรือความปลอดภัยของประชาชนสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่2คนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงินนะครับเป็นอั้งยี่มีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติโดยเป็นสมาชิกหรือเครือข่ายดำเนินงานขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติโดยสมคบกันตั้งแต่2คนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตร่วมกันตั้งสถานบริการโดยไม่ได้รับใบอนุญาตร่วมกันรับคนต่างด้าวทำงานโดยคนต่างด้าวไม่มีใบอนุญาตให้ทำงานโดยฝ่าฝืนต่อกฎหมายและร่วมกันให้เข้าพักอาศัยซ่อนเร้นหรือช่วยด้วยประการใดๆให้คนต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยผิดกฎหมายพ้นจากการจับกุมนะครับซึ่งวันนี้เวลาบ่ายสามโมงเนี่ยอัยการสูงสุดก็มอบหมายให้สำนักงานคดียาเสพติดสำนักงานอัยการสูงสุดนำคำฟ้อง332หน้านะครับไปยื่นฟ้องต่อศาลอาญากรุงเทพใต้และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจติดตามจับกุมตัวผู้ต้องหาที่ยังหลบหนีมาส่งฟ้องต่อศาลภายในอายุความตามกฎหมายต่อไปนะครับรองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดก็เผยด้วยนะครับว่าเมื่อวันที่18มกราคมที่ผ่านมาเนี่ยนางสาวนารีได้มีคำสั่งฟ้องคดีตู้ห่าวกับพวกรวม41รายส่งสำนวนให้อธิบดีอัยการสำนักงานคดียาเสพติดนายจรูญธีรนานนท์และวันนี้19มกราคม
สำนักงานอัยการฝ่ายคดียาเสพติด4ได้นำคำฟ้องไปยื่นต่อศาลอาญากรุงเทพใต้เป็นคดีหมายเลขยอยักษ์87/2566นะครับจำเลย23รายส่วนที่เหลือดำเนินการตามกฎหมายเพื่อให้ได้ตัวมาดำเนินคดีต่อไปครับมีคำฟ้อง332หน้าเอกสารท้ายฟ้องอีก35แผ่นอัยการสูงสุดได้มีคำสั่งที่86/2566ตั้งคณะทำงานในการดำเนินคดีต่อไปด้วยนะครับซึ่งคดีนี้เนี่ยอัยการสูงสุดได้ลงมาช่วยคณะทำงานทุกวันไม่เว้นเสาร์อาทิตย์ไม่มีวันหยุดแล้วท่านยังติดตามความคืบหน้าในทุกระยะและกำกับการบริหารงานคดีให้เป็นไปตามกำหนดเวลาตามกฎหมายได้ทันสำหรับข้อหาเกี่ยวกับยาเสพติดนั้นมีอัตราโทษสูงสุดถึงประหารชีวิตและมีอายุความ30ปีนะครับศาลอาญากรุงเทพใต้ประทับฟ้องเป็นคดีหมายเลขดำยอยักษ์87/2566โดยกำหนดนัดสอบคำให้การจำเลยในวันจันทร์ที่23มกราคมนี้แหละครับค่ะก็ก่อนจะหมดกำหนดฝากขังพอดีไหมผลัด7หมดวันที่20ก็ยืนวันนี้ไงวันที่20วันนี้ไงก็ยังทันอยู่เดี๋ยวเขาฟังเราแล้วเขาทักทวงไม่หรอกค่ะถ้าเกิดว่าหลุดรอดไปได้ก็คือถ้าเกิดสมมติว่าหมดกำหนดฝากขังแล้วยังสอบไม่เสร็จก็คือแบบเรียบร้อยค่ะช่องทางธรรมชาติโบยอุ้ยธรรมดาก็ได้ค่ะไม่โบยบินค่ะโบยบินเลยค่ะถึงต้องแบบเสาร์อาทิตย์เลยนะท่านลงมาลุยเองเลยก็ต้องชื่นชมเจ้าหน้าที่ที่ทำงานช่วงปีใหม่ด้วยนะครับใช่ใช่รายละเอียดเยอะมากเพราะว่าเออรายละเอียดเยอะ332หน้าอันนี้คือที่เปิดเผยแล้วที่ไม่เปิดเผยอีกค่ะอีกเท่าไหร่ล่ะครับเอาไปดูอีกกรณีนึงเรื่องของพรีมายานะครับเป็นแบรนด์ธุรกิจอาหารเสริมแล้วก็มีเครือข่ายพวกสถาบันเสริมความงงความงามอะไรกันใหญ่โตที่เมื่อวานนี้ก็มีการบุกตรวจค้นแล้วก็ออกหมายจับผู้บริหารกันไปแล้วสุดท้ายเจ้าตัวมอบตัวเมื่อช่วงเย็นๆนะครับตั้งแต่เช้าแล้วครับเมื่อวานนี้รองผบ.ตร.เนี่ยพลตรีเอกต่อศักดิ์สุขวิมลร่วมกับตำรวจสอท.นะอาชญากรรมเทคโนโลยีแล้วก็ในตำรวจที่เกี่ยวข้องนะครับเปิดปฏิบัติการพึ่งแตกรังนะมีการนำกำลังเข้าตรวจค้น เป็นบ้านแห่งหนึ่งอยู่ในหมู่บ้านลัดดาลมที่บางนานะครับที่บางพลีสมุทรปราการเป็นบ้านพักของพิษณรีตันติวิทย์หรือว่าเมพรีมายาเจ้าของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมภายใต้แบรนด์พรีมายานะครับถูกออกหมายจับลงวันที่17มกราคมในฐานความผิดโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือว่าปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนนะครับจากการตรวจค้นเนี่ยเมพรีมายาไม่ได้อยู่ที่บ้านนะครับมีเพียงแม่บ้านเป็นผู้ดูแลจากการสอบถามเบื้องต้นแม่บ้านให้การบอกว่าเมเนี่ยเดินทางออกจากบ้านไปตั้งแต่เมื่อวานไปกับแฟนหนุ่มสิทธานสรรเสริญหรือว่าแซกนะครับไม่ได้ระบุว่าจะเดินทางไปที่ใดทางเจ้าหน้าที่ก็เลยเข้าไปตรวจค้นหาพยานหลักฐานแล้วก็ตรวจยึดผลิตภัณฑ์อาหารเสริมไปทำการตรวจสอบนอกจากจะไปที่บ้านแล้วก็ไปที่บริษัทด้วยนะครับ9999/9หมู่ที่2ตำบลแพรกษาใหม่ที่สมุทรปราการเป็นที่ตั้งของบริษัทพรีมามายาจำกัดแล้วก็มีรายงานด้วยว่าสำหรับการตรวจค้นเมื่อวานนี้เนี่ยจากการที่เจ้าหน้าที่ไปพบว่าพิษณรีตันติวิทย์หรือว่าเมพรีมายาและก็บุคคลอื่นมีการเผยแพร่ข้อความอันเป็นเท็จลักษณะเชิญชวนแอบอ้างว่าลงทุน 6,000 บาทเป็นเวลา3เดือนได้กำไร15ล้าน พร้อมโพสต์ภาพหญิงคนหนึ่งคู่กับรถหรูในโชว์รูมลักษณะเชิญชวนแต่เมื่อตรวจสอบพบว่าไม่ได้เป็นไปตามข้อความที่ปรากฏอย่างไรก็ตามครับทางตำรวจเองก็มีการเรียกประชุมชุดสืบสวนแบ่งงานกระจายกำลังปิดล้อมอีก9จุดทั่วประเทศเพื่อหาพยานหลักฐานแล้วก็จับกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องตามยุทธการพึ่งแตกรังนะครับแล้วก็ทางตำรวจเองก็จะมีการแถลงข่าวในช่วงบ่ายๆเมื่อวานนี้แต่ว่าโดยสรุปแล้วเนี่ยทางเจ้าตัวมอบตัวช่วง4โมงเย็นนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูรายละเอียดว่าเจ้าตัวเนี่ยเขาเดินทางเข้ามาแล้วให้สัมภาษณ์ว่าอะไรบ้างไปดูข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์กันสักหน่อยนะครับบริษัทพรีมามายาจำกัดจดทะเบียน21มีนา60ทุนจดทะเบียนล้านเดียวนะค่ะมีทางพิษณรีเนี่ยแล้วก็สิทธานเป็นกรรมการบริษัทวัตถุประสงค์ที่ส่งงบการเงินล่าสุดก็คือขายปลีกเครื่องสำอางนะครับพอไปดูกำไรขาดทุนมาอีกแล้วนะสไตล์นี้เลยคือกำไรขาดทุนเนี่ยกำไรไม่ได้มากมายแต่ไลฟ์สไตล์ที่ปรากฏในสื่อโซเชียลมีเดียเนี่ยรถหรูกี่คันต่อกี่คันใช้แบรนด์เนมทั้งตัวเที่ยวต่างประเทศบินเฟิร์สคลาสตลอดแล้วก็ล่าสุดก็คือว่าเธอไปซื้อเพนท์เฮาส์ราคา150ล้านบาทโกโก้พี่วียังตกแต่งไม่เสร็จแล้วก็พยายามจะอัปเดตตลอดเวลาซึ่งมันสวนทางกับงบดุลล่าสุดปี64อะค่ะกำไร
8ล้านคือรายได้รวมเนี่ยของปี64 33ล้านรายจ่าย23ล้านกำไรสุทธิแค่8ล้านนะครับย้อนกลับไปก่อนหน้านั้น60กำไร600บาท61กำไร 450,000 62กำไร 470,000 63กำไร 1.3 ล้านแล้วก็64กำไร8ล้านซึ่งจริงๆแล้วคนที่ทำบริษัทจะรู้ว่าอันนี้คือกำไรของบริษัทของนิติบุคคลค่ะแล้วเจ้าตัวมีไลฟ์สไตล์หรูขนาดนี้ได้อย่างไรนะมันสวนทางกับไลฟ์สไตล์รายได้สวนทางกับไลฟ์สไตล์เจ้าตัวเมพริมายาเนี่ยเริ่มต้นจากธุรกิจอาหารเสริมลดน้ำหนักในลักษณะของธุรกิจขายตรงซึ่งเอาจริงๆพวกเราตั้งข้อสังเกตไปหลายรอบแล้วนะว่ามันเป็นเรื่องของ MLM อ่ะคือรายได้หลักไม่ได้มาจากตัวการขายอาหารเสริมแต่มันมาจากเรื่องของการหาดาวไลน์นะครับหลังจากนั้นมีการไปเปิดคลินิกเสริมความงามภายใต้ชื่อพรีมายาคลินิกสาขาแรกอยู่สเตเดียม1สาขา2ทองหล่อสาขา3เลียบด่วนเอกมัยสาขาที่3เนี่ยร่วมหุ้นกับยาย่าแล้วก็ใบเตยสุทธีวรรณนักร้องลูกทุ่งชื่อดังให้บริการครบวงจรนะครับตอนที่ชาวเน็ตมาตั้งข้อสงสัยพรีมายาหนักๆเนี่ยคือตอนที่มีไวรัลเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งไปโพสต์ภาพคู่กับรถยนต์หรูแล้วก็บอกว่าเนี่ยเริ่มจากเงินลงทุนสุดท้าย 6,000 บาท3เดือนได้กำไร15ล้านแล้วชาวเน็ตก็ไปจับโป๊ะว่ามันเป็นแคปชั่นเดียวกันแล้วก็ภาพลักษณะเดียวกันแต่เปลี่ยนคนที่เป็นแบบอะไปเรื่อยๆแล้วก็โพสต์อยู่ในเพจต่างๆมากมายอันนี้มันเตรียมกันนี่หว่าไม่ได้ซื้อขายจริงที่เด็ดกว่าคือเขาไปถามเซลล์ที่ศูนย์โชว์รูมนี้เลยค่ะว่าตกลงแล้วน้องผู้หญิงคนนี้ซื้อรถกับโชว์รูมคุณหรือเปล่าเซลตอบกลับมาว่าถ้าเป็นคันนี้ยังไม่ได้ขายก็เลยโป๊ะแตกพรีมายาออกมาชี้แจง19สิงหา65นะครับในทำนองบอกว่าถ้าใครมากล่าวหาว่าเขาประกอบธุรกิจหลอกลวงและทำให้เสียหายเนี่ยก็จะดำเนินคดีโดยถึงที่สุดนะเมื่อไหร่นะที่เขาออกมา19สิงหา65 65ใช่ไหมคะ19สิงหาแต่ว่าที่เธอโพสต์อีกครั้งหนึ่งก่อนหน้านี้คือ23กรกฎาคมอันนี้แหละเป็นอีกหนึ่งอันที่มัดตัวเมย์เลยนะคะน้องตัวแทนคนหนึ่งมาขายตัวแทนคนหนึ่งพูดกับเมย์ทั้งน้ำตาว่าหนูจนมากๆถ้าไม่เจอพรีมายาตอนนี้อาจจะเป็นขอทานอยู่แล้วก็บอกว่ากำเงิน 6,000 บาทลงทุนไป3เดือนกำไร15ล้านบาทไอ้ตัวนี้ล่ะค่ะย้ำกำไรนะคะ15ล้านบาทย้ำตรงนี้ก็เลยเป็นหลักฐานมัดตัวอีกชิ้นหนึ่งอย่างดีเลยครับถามว่าในบริษัทของเธอเคยเจอข้อหาอะไรไปนะครับเรื่องของอาหารเสริมที่มีส่วนประกอบที่ไม่ได้รับอนุญาตนะไซบูทามีนหลายคนน่าจะรู้จักเป็นสารต้องห้ามห้ามใส่ในผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักมีการไปตรวจเจอนะครับแล้วทางพนักงานสอบสวนเองเนี่ยก็มีการรวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติศาลออกหมายจับกันไปตั้งแต่สิงหา65ขออภัยตั้งแต่17พฤษภาคม65เช่นเดียวกันคนที่โดนคือกรรมการ2คนพิษณรีแล้วก็สิทธานนั่นแหละ ข้อหาร่วมกันจำหน่ายและมีไว้เพื่อจำหน่ายวัตถุออกฤทธิ์ประเภทที่1ไซบูทามีนโดยไม่รับอนุญาตตอนนั้นก็มีการตรวจค้นที่บ้านแล้วก็ที่บริษัทนะครับแล้วก็ถูกจับกุมกันไปเจ้าตัวให้การปฏิเสธในชั้นจับกุมอ้างว่าไม่ได้ผลิตเอง ไปจ้างโรงงานแห่งหนึ่งทำการผลิตแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่เองมีการไปสุ่มตรวจผลิตภัณฑ์ครั้งที่2ไม่พบว่ามีสารอันตรายเหล่านี้อยู่แล้วนะครับจนกระทั่ง1มิถุนายนมีการตรวจค้นโรงงานที่ทำการผลิตในพื้นที่กรุงเทพยังรอผลตรวจอยู่เลยนะใช่ในปัจจุบันทางพรีมายาไม่ได้ทำการว่าจ้างบริษัทดังกล่าวให้ทำการผลิตแล้วส่วนเรื่องคดีความก็ยังอยู่ระหว่างการรอความเห็นทางคดีอยู่เลยค้นไปตั้งแต่30พฤษภาคม65เขาตรวจกันนานขนาดนั้นเลยเหรอมันหลายล็อตด้วยคุณโก้อันนี้เป็นล็อตหนึ่งที่โดนแต่ล็อตถัดมาเนี่ยไม่เจอเขาก็เลยเอาผลจากล็อตถัดมาเนี่ยไปขยายความต่อในหน้าแฟนเพจค่ะว่าไม่จริงค่ะไม่โดนนี่ไงคะล็อตนี้ไม่โดนไอ้ล็อตที่โดนไม่ได้พูดถึงแต่เมื่อวานเนี่ยนะคะเจ้าตัวเนี่ยไปมอบตัวช่วงเย็นค่ะซึ่งพิษณรีเมื่อวานนี้เดินทางไปมอบตัวตามหมายจับเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจนั่นเองนะคะเดินทางเข้าพบกับพลตำรวจโทบรวัตรวัดนครบัญชาผู้บัญชาการสอทค่ะซึ่งทางด้านของผบช.สอทก็ให้เจ้าหน้าที่เนี่ยรับมอบตัวเอาไว้ตามหมายจับแล้วก็นำไปสอบปากคำพิษณรีบอกว่าตัวเองเป็นคนทำงานตลอดเรียนรู้ปรับปรุงพัฒนาทำให้มีวันนี้อีกอย่างวันนี้เป็นข้อผิดพลาดที่เธอบอกเธอพร้อมจะแก้ไขแล้วก็จะทำไปตามกระบวนการของกฎหมายเธอก็พูดโอ้โหคือฟังแล้วเราก็อินนะเธอก็บอกว่าสุดท้ายแล้วเธอเป็นคนทำงานที่มีความบริสุทธิ์ใจไม่ได้มีเจตนาทุจริตแล้วกรณีที่ไปโพสต์ข้อความว่าลงทุน 6,000 บาท3เดือนได้กำไร15ล้านบาทล่ะ
เธอบอกว่าอย่างนี้จริงๆแล้วไม่ใช่คำชวนเชื่อหรือคำโฆษณาใดๆในส่วนนี้ได้มีการให้ถ้อยคำกับตำรวจไปแล้วเบื้องต้นไม่ตอบจ้ะในตัวธุรกิจก็ไม่ได้มีการสร้างเรื่องหลอกลวงหรือชวนเชื่ออยากขอให้รอไปตามขั้นตอนของกระบวนการซึ่งวันหนึ่งทุกอย่างก็จะประจักษ์ขึ้นจะได้คำตอบเองยืนยันว่าไม่มีใครร่วมสร้างเรื่องราวใดๆรวมถึงตัวของน้องนิ่มทุกอย่างเกิดจากมูลความจริงที่เมย์เข้าใจและสื่อสารออกไปคือตอบอะไรประดิษฐ์มากอันนี้ขอพูดตามตรงนะคือตั้งแต่ชุดแล้วก็ลักษณะท่าทางตอนไปพบเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยมันขัดกับลุคในโซเชียลนะคือน่าจะคิดมาแล้วอ่ะให้ใส่ชุดแบบนี้ไม่ใส่เครื่องประดับนู่นนี่ว่ายสวยพูดเพราะอะไรเงี้ยก็ว่าใส่เพชรไปไหมเขาทำร้านเพชรด้วยนะไม่มีเลยมีแบรนด์เนมไปไม่มีเลยใบเตยไม่แนะนำน้องหรอกไม่แนะนำน้องเลยแล้วก็ประเด็นคือว่าหายจากบ้านไปตั้งแต่วันก่อนที่ตำรวจไปค้นก่อนที่ตำรวจจะไปค้นเธอบอกว่ายืนยันว่าไม่มีธุรกิจที่ผิดกฎหมายนำเงินมาให้เราร่วมลงทุนส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าผลกำไรไม่ตรงกับข้อเท็จจริงส่วนนี้ให้เป็นไปตามขั้นตอนของกระบวนการกฎหมายค่ะเพราะรู้ว่าพูดแล้วเข้าตัวไงเลยไม่พูดดีกว่าแต่ด้วยความที่หนูอยู่หน้าบ้านหนูก็เลยไม่รู้รายละเอียดพูดอะไรอย่างกระจ่างไม่ได้ตนเป็นคนทำงานคนนึงเป็นมนุษย์ทำงานคนนึงบางเรื่องอาจจะตอบในรายละเอียดได้ไม่ทั้งหมดแต่ยืนยันว่าไม่เคยหลอกลวงประชาชนในการทำงานเธอสู้ชีวิตหนักมากอะก็ว่ากันไปก็แล้วกันตำรวจบอกอย่างนี้นะคะพลตำรวจโทบรวัตรบอกว่าคดีนี้มีคนมาแจ้งความมาค่ะกับตำรวจไซเบอร์ว่าเนี่ยมีการชักชวนลงทุนเกินจริงก็เลยไปตรวจสอบพบว่าเข้าข่ายก็เลยหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมขออนุมัติศาลออกหมายจับไปเมื่อ13มกราคมที่ผ่านมาต่อมาเพราะว่าเป็นญาติของพิษณรีตันติวิทย์หรือว่าเมพรีมายาเจ้าของแบรนด์นี่แล้วค่ะและหนึ่งในผู้ถูกออกหมายจับกำลังจะออกนอกประเทศทำให้ตม.ไปสกัดจับแล้วไซเบอร์ก็ปฏิบัติการจับกลุ่มผู้ต้องหาที่เหลืออย่างเร่งด่วนเข้าใจหรือยังคะทำไมต้องออกหมายจับอย่างเร่งด่วนทำไมต้องไปค้นบ้านขนาดนั้นเพราะมีพฤติกรรมจะหลบหนีคือตามข้อหาเนี่ยถ้าแค่โพสต์เนี่ยมันไม่ได้หนักถูกต้องตำรวจใช้ข้อหานี้ผมขออนุญาตใช้คำว่าเป็นใบเบิกทางแล้วกันเปรียบเทียบกับกรณีที่ไปบุกคนสำนักงานกองสลาก plus คือบุกไปด้วยข้อหาเก่าขายสลากเกินราคาไม่กี่ใบนั่นแหละแต่เขาไปเอาหลักฐานเพิ่มแล้วเดี๋ยวพอเขาเจออะไรเพิ่มเขาจะแจ้งเพิ่มคือถ้าไปแบบที่ไม่บอกล่วงหน้าก่อนน่ะเก็บไม่ทันแต่ถ้าไปแบบที่รู้กันแล้วอะเคลียร์ทันเคลียร์ทัน อย่างคุณอ้ามกับคุณแยม อันนั้นอ่ะไปแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวไงเคลียร์ไม่หนีไม่ทันอย่าว่าแต่เคลียร์ไม่ทันหนีไม่ทันค่ะส่วนกรณีนี้ถามว่าทำไมต้องเล่นใหญ่ขนาดนั้นมันไม่ใช่ว่ากลบข่าวมาเก๊า888อะไรหรอกค่ะนี่ไงนี่คุณยังประสานกับตม.ได้เลยว่าใครจะหนีออกนอกประเทศอ่ะทำไมแดเรียลคุณไม่ประสานนะออกคนละหน่วยกันโอเคอันนี้ตำรวจโอเคขอโทษฉันอินทุกเรื่องประสานกับตม.ได้ถ้าตม.ยอมประสานด้วยกรณีนี้คือว่าหนึ่งไม่เป็นตม.กรณีนี้คือหนึ่งในผู้ต้องหาเตรียมจะหนีออกนอกประเทศครับคุณเมย์ก่อนหน้านี้เธอไปฝรั่งเศสคนก็แบบเอ๊ะหนีไปแล้วหรือเปล่าไม่เธอก็ไปมอบตัวนะคะไอ้โพสต์ลงทุนตรงนี้ผู้ต้องหา11หมายจับได้แล้ว4เดี๋ยวที่เหลืออีก7จะเร่งจับกลุ่มให้ได้ภายในสัปดาห์นี้นะคะ1ในนี้มีหน้าม้าเป็นคนโพสต์แล้วมาชวนลงทุนค่ะเดี๋ยวต้องไปหาหลักฐานเพิ่มเพราะว่าไปยึดคอมพิวเตอร์มาได้แล้วก็บัญชีธนาคารว่าเป็นการโฆษณาหลอกลงทุนหรือไม่อย่างไรขณะที่รายงานการเสียภาษีไม่สอดคล้องกับผลกำไรแต่เบื้องต้นเนี่ยแจ้งข้อหาไปก่อนคือนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์ไอ้ที่เหลืออื่นๆเดี๋ยวตามมาค่ะขณะที่แฟนหนุ่มของคุณเมย์คุณแฟกเนี่ยไม่ได้ถูกออกหมายจับเพราะว่าไม่ใช่คนโพสต์ชักชวนส่วนหลังจากนี้จะมีการขยายผลหรือไม่ยังเพจอื่นๆเดี๋ยวขอไปดูก่อนก็แล้วกันทีนี้มีการตั้งข้อสังเกตเส้นทางทางการเงินของพรีมายาเชื่อมโยงกับดารานักแสดงกลุ่มหนึ่งตำรวจไซเบอร์ขอดูพยานหลักฐานเพิ่มเติมก่อนพี่หมงเอาภาพขึ้นมาหน่อยค่ะเพราะว่ามีการเอ่ยชื่อไปแล้วก็คือว่าคุณเมย์เนี่ยแกทำธุรกิจหลากหลายมากล่าสุดก็คือว่าทำเรื่องของเสริมความงามคลินิกเสริมความงามพรีมาไพรม์ค่ะเป็น medical center คนกลางใครคะก็มีคดีอยู่นะคดีส่วนคดีแต่ทีนี้เนี่ยประเด็นก็คือว่าต้องไปดูว่าเงินที่เอาไปลงทุนเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับ forex 3D หรือเปล่าเพราะตอนนี้ยังถือว่าคุณแมนกับคุณใบเตยเนี่ยยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ถูกไหมยังไม่ได้สั่งฟ้องอะไรใดๆเขาให้ไปให้ข้อมูลอยู่คุณแมนแจ้งครบเพิ่มเติมมาหรือยังแกขอเวลาเพิ่มเติมใช่ป่ะก็ส่งเอกสารต้องไปดูเส้นทางทางการเงินนะคะว่าจะไปถึงอะไรยังไงหรือไม่
อย่างไรก็ตามค่ะ500,000 บาทไม่มีจริงทำงานกันต่อไปพวกเรา รายงานนะคะ4รายที่ถูกจับกุมเนี่ยมีการควบคุมตัวก็คือมณีนุชเทียนสว่างคนนี้เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดนนทบุรี13 มกราคมฐานความผิดก็คือนี่แหละค่ะไปหลอกลวงแล้วก็ให้มาลงทุนซึ่งเอาไปสอบปากคำที่บช.สอท.ค่ะไปจับได้ที่ไหนไปควบคุมตัวได้ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิขณะกำลังจะเดินทางออกนอกประเทศไปเกาหลีใต้ครับเมื่อสักครู่นี้พี่พิมพ์บอก500,000เนี่ยคือตอนแรกมันมีข่าวว่าจะมีรางวัลนำจับแต่ไม่มีนะคนนี้เป็นญาติจะหนีหรือเปล่าไม่รู้หรืออาจจะไปเที่ยวอะไรก็ได้เพราะว่าอย่างที่บอกไปคุณเมย์เนี่ยเพิ่งจะไปฝรั่งเศสตอนนั้นคือพาพวกลูกทีมอะค่ะมันจะเป็นแบบแพ็คมันจะเป็นบล็อกเป็นบล็อกเลยว่าถ้าทำยอดได้ถึงอ่ะพาไปเที่ยวฝรั่งเศสก็แต่กรณี500,000เนี่ยคือมันมีเพจแล้วเพจที่แบบชื่อเดียวกันแล้วก็คนเข้าไปกดไลค์เนี่ยเป็นหมื่นนะคะครับเราก็ลงเป็นเหยื่อ รอดูกันไปยาวๆแล้วกันนะครับไม่ใช่กรณีนี้กรณีเดียวด้วยแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องจับตากันทางเจ้าหน้าที่ด้วยเดี๋ยววันนี้รายการคุณสนธิจะพูดถึงตำรวจไซเบอร์ด้วยนี่หรือเปล่าก็เลยรีบทำงานหรือเปล่าไม่เกี่ยวครับเดี๋ยวช่วงพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าพาไปดูการเมืองกันค่ะ